อันนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะจากท่านหัวหน้าโครงการนะคะมาพูดเรื่องการอะไรล่ะการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ด้วยความที่อาจารย์ชื่ออาจารย์เอื้อมพรนะคะอาจารย์เอื้อมพรจะสมรวงแล้วก็เป็นอาจารย์ในสาขาชีววิทยานี่แหละค่ะทีนี้ตอนนี้อยากทราบแบ็คกราวของอาจารย์แต่ละคนหมายถึงว่ามีศึกษาอะไรบ้างอยู่ในนี้ค่ะจะได้รู้ว่าเราจะต้องพูดลึกขนาดไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีชีวะใครยกมือค่ะชีวะ1 2 2อีกคนนึงสอนระดับอะไรคะมอต้นใช่ไหมคะฮะนี่มัธยมใช่ไหมคะประถมฟังนี่ประถมทางนี้มัธยมปลายหรือมัธยมต้นม.ปลายนะคะของอาจารย์เป็นฟิสิกส์โอเคของอาจารย์เป็นอะไรคะม.ปลายฟิสิกส์เหมือนกันโอเคชีวะม.ปลายโอเคนี่มันเป็นถึงคนโอเคม.ปลายไม่แน่ใจว่าประถมนี่ได้ทำโครงงานไหมคะมีไหมคะมีเกาะฟังมีที่จะระดับการต้องเป็นบ้านวัดร้อยประถมค่ะมันคืออะไรคะเป็นโครงการหัวข้อเพศอะว่าอันนั้นภาษาเราต้องจัดออกมาโครงการใหญ่ขึ้นมาต้นค่ะต้นอ๋อเผื่อได้ไอเดียกำลังคิดว่าถ้ามันปรับได้หมดค่ะมันปรับได้หมดมันปรับเอาไปใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าพอเป็นระดับเหมือนเคยเห็นในระดับอันนี้คืออาจารย์ไม่ได้มาสอนนะคะอาจารย์มาแชร์ความรู้กันเนาะเพราะว่าอย่างโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่เคยทำแต่อาจารย์เป็นคนตรวจเป็นกรรมการนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะไม่เคยทำแต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเหมือนกันนะคะว่าอุ๊ยมีอะไรบ้างโปรเซสอะไรเงี้ยพอได้รับโจทย์นี้มาว่าอยากที่มาสอนท็อปิกสวัสดีค่ะเชิญค่ะอาจารย์ท็อปิกที่อาจารย์สามารถไปทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้ทางชีววิทยาเนาะก็เลยคิดว่าคือคิดอาจารย์จตุพรว่าจะเอาอะไรที่มันไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะเอาไปทำได้เลยแต่อย่างไรก็ตามตัวอาจารย์ที่ดูแลจะต้องมีองค์ความรู้ที่จะดูแลโปรเซสเขาได้ใช่ไหมคะทีนี้ผมอาจารย์แอปประถมเรามีประกวดโครงงานวิทย์ไหมตอนวันวิทย์น่ะมีเนาะมีระดับประถมด้วยเนาะโอเคช่วยส่งเข้ามาไหมคะอ๋อค่ะปีนี้พอเสร็จจากนี้แล้วเอาไปทำอาจจะได้ส่งปรับความหวังนะคะอาจจะได้ส่งไม่ความหวังถ้าทำเด็กประถมมันก็จะปลูกต้นไม้ด้วยจากวิธีปลูกต้นไม้การเจริญเติบโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถ้าเคยทำอาจารย์เคยทำหรือยังคะเคยพาเด็กทำหรือยังยังเนาะอ๋อ4 5 6ทำจะทำในลักษณะไหนคะอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วของมอต้นทางชีวะคะเคยพาทำอะไรบ้างแล้วถ้าออกมาเป็นลักษณะโครงงานแบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะไหมแยกได้แล้วแต่เขียน แล้วมอปลายอะคะมอปลายชีวะที่เคยอ๋อค่ะอ๋อโดยทั่วไปจะมันเหมือนกับเด็กเด็ก
เด็กแค่กลุ่มนึงที่จะได้ทำโครงงานถูกไหมคะมันไม่ใช่ของคลาสที่จะต้องได้ทำพาทำอะไรเงี้ยต้องพิเศษเท่านั้นทีนี้ตัวเองก็เลยไปนั่งอ่านว่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะนี่เราฟังไปเลยมีประเด็นอะไรแชร์ได้เลยนะคะเป็นการพูดคุยกันในบนโต๊ะมากกว่าเนาะมีประเด็นอะไรที่อาจารย์สงสัยประเด็นเนี้ยก็แชร์มาได้เลยนะคะตรงนี้แหละอ้าวเดี๋ยวนี่ไงเอาไปเลยพี่ไม่เอาโอเคทีนี้ก็เลยตัวเองก็เลยเอ๊ะโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทีนี้อย่างที่บอกว่ามันต้องรวมตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วของครูของเราก็มีฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ทางฟิสิกส์ก็ฟังไว้หนูอาจารย์คิดว่าอาจารย์ฟังของอาจารย์ไปเสร็จอาจารย์ไปทำได้อาจารย์ไปทำได้เลยในโครงงานทางชีววิทยาเพราะว่ามันสามารถอะแดปต์ได้นะคะสามารถอะแดปต์ได้ทีนี้อันนี้ก็คือเอาเชิญค่ะเราอาจจะต้องการไมค์เสียงไม่พอสวัสดีค่ะอาจารย์ที่เพิ่งมาสวัสดีอาจารย์สอนระดับอะไรคะโอ้อาจารย์ถึงว่าสอนมอต้นมอปลายสาขาหมายถึงว่าแยกไหมคะถ้ามอปลายได้แยกไหมสอนหมดเลยโอเคโอเคแสดงว่าทุกคนมีความสามารถค่ะตอนนี้ทุกคนมีความสามารถในการสอนที่หลากหลายนะคะทีนี้ลักษณะของอาจารย์จะเป็นการแชร์เทเบิลกันเนาะพูดคุยกันนะคะว่าไม่มีอะไรนะคะทีนี้เรามาดูถึงความเป็นมาของโครงงานทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนคุณครูนะคะว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะคะอันนี้คือการปูพื้นเฉยๆว่าอยากให้เราชวนตัวเองด้วยว่าทำไมเราถึงอยากให้เด็กทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะปัจจุบันนี้มันจะมีเขาเรียกการศึกษาที่เรียกว่าสเต็มใช่ไหมคะที่มันเป็นที่เราต้องเอาไปใช้กับเด็กอะทีนี้พอเป็นสเต็มแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกระดับได้เลยนะคะโครงงานทางวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งในโมเดลที่ใช้สเต็มใช้ได้เยอะมากนะคะแค่ให้เด็กทำโครงงานเราก็เคลมได้แล้วว่าเราใช้สเต็มนะเพราะมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นมันบูรณาการทุกอย่างนะคะทีนี้โครงงานทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะก็คือมันก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะที่เกิดจากความสนใจความสงสัยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าโดยตัวนักเรียนอย่างที่สอบถามข้อมูลอาจารย์เบื้องต้นมาว่ามันจะมีแค่เด็กบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ทำใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะได้ทำถ้าอย่างเป็นในระดับมหาลัยทุกคนจะได้ทำได้ทำโปรเจกต์แต่พอมาเป็นในระดับมัธยมมันจะต้องเป็นเด็กบางกลุ่มที่ต้องส่งเข้าประกวดเท่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาพูดเพื่อจุดประกายว่าเราทำง่ายๆที่ไหนเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าๆกันนะคะไม่อยากให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่เด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งก็จะต้องมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการศึกษาเป็นแบบแผนนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ข้อสรุปในความสงสัยนั้นๆนะคะโครงงานมาจากไหนโครงงานมาจากหลักสูตรใช่ไหมคะเราเป็นหลักสูตรผสมเราเป็นหลักสูตรระดับมัธยมนะคะมาจากไหนนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็มาจากความต้องการของหลักสูตรทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาร่างกายสติปัญญานะคะพัฒนาอารมณ์แม้กระทั่งสังคมนะคะเด็กถ้าถูกต้องทำถูกจัดเด็กจะเกิดการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้มาดูลักษณะสำคัญของโครงงานการสอนแบบโครงงานนะคะตอนนี้คือต่อไปอ่ะอย่างในระดับมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะใช้ลักษณะการสอนเป็นแบบเบสออนโปรเจกต์หรือว่าเบสออนให้เด็กได้เขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟมากที่สุดนะคะจะไม่มานิ่งแบบนี้ละต่อไปเราจะมีลักษณะแบบลักษณะงานให้เขาทำแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าครูก็ต้องปรับตัวเหมือนกันแต่ก่อนผู้อาจารย์นั่งหน้าห้องเนาะพูดไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรใหม่ก็คือจะต้องเป็นแบบ
ฐานสมรรถนะเป็น OBE เด็กจะต้องทำได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลคเชอร์หรือวิชาปฏิบัติเราจะต้องทำได้ได้ตามสมรรถนะที่เราวางไว้เลยนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญของถ้าเราจะต้องการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านโครงงานเนี่ยแน่นอนอันที่หนึ่งเลยจะต้องมีครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในโครงงานนั้นๆถูกไหมคะมันจะต้องเกิดภายใต้คุณครูเนี่ยต้องเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นมีการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ทักษะประสบการณ์กับสิ่งใหม่ที่สนใจศึกษาใช่ไหมคะเป็นการสอนให้นักเรียนใช้วิธีการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการและรู้จักทำงานวิจัยขนาดเล็กมันก็คือเป็นงานวิจัยขนาดเล็กเนาะผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบค้นหรือหาคำตอบได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้คุณครูนะคะภายใต้คุณครูเป็นคนเป็นโค้ชนะคะเป็นโค้ชพูดง่ายๆทีนี้เมื่อผมทำโครงงานน่ะมันจะเกิดสกิลเกิดทักษะขึ้นสำเร็จแน่นอนถ้าเป็นกลุ่มก็ใช่ไหมคะทำงานเป็นทีมใช้ความรู้ที่หลากหลายกลุ่มสาระนะคะเกิดคุณค่าการปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะเวลาเราให้เขาทำทีนี้มาดูสเต็ปอันนี้ขออนุญาตปูแบ็กกราวด์นะคะขออนุญาตปูแบ็กกราวด์คุณครูรู้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์จะขอเชื่อมโยงนิดหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องหนึ่งรู้จักลักษณะของโครงงานว่าเราจะทำอย่างไรกับโครงงานนั้นๆเป็นอะไรเรื่องอะไรนะคะรู้จักลักษณะการทำงานแบบโครงงานก่อนแล้วก็ที่สองจุดเลือกเรื่องใช่ไหมคะ3วางแผนเขียนเข้าโครงนะคะเรื่องของการกระบวนการวางแผนเขียนเข้าโครงเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรรีวิวไปดูงานคนอื่นมาว่างานลักษณะแบบนี้มีใครทำไปแล้วบ้างโรงเรียนไหนทำแล้วเป็นยังไงนะคะก็คือที่เรียกว่าการศึกษาเอกสารอ้างอิงนะคะเมื่อได้สเต็ปขั้นตอนทุกอย่างแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็เขียนรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะอันนี้คือสเต็ปคร่าวๆของโครงงานซึ่งทุกคนรู้แล้วอันนี้นะคะทุกคนรู้แล้วนะคะดังนั้นลักษณะของโปรเจกต์หรือว่าโครงงานวิจัยเนี่ยสิ่งที่เบื้องต้นก็คืออยากจะให้หนึ่งมันเป็นงานที่สร้างสรรค์มีอะไรใหม่ๆนะคะมันจะต้องใหม่นิดนึงนะคะไม่ใหม่วิธีการก็ใหม่อะไรล่ะเมธอดผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันมีความขึ้นมานะคะแล้วก็มีกระบวนการที่ชัดเจนที่เป็นวิทยาศาสตร์และแน่นอนค่ะมีชิ้นงานเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องมีอันนี้รีมายด์ชวนคุณทรงจำฝนฟูในกรณีที่ถ้าเราอยากทำโครงงานเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็จะแน่นอนมันต้องเริ่มจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช่ไหมคะบางทีอาจจะได้มาจากไหนได้มาจากโจทย์จากเด็กๆก็ได้ทีนี้อาจจะแชร์กับคุณครูว่าโครงงานแต่ละโครงงานเนี่ยได้มายังไงได้มายังไงในกรณีที่อาจารย์เคยดูแลอาจารย์ได้มายังไงคะคุณครูได้มายังไงคะเวลาจะทำโครงงานสักหนึ่งโครงงานค่ะค่ะค่ะเขาอันนี้ก็คือเกิดจากความสนใจแต่ว่าครูอาจจะไกด์ให้ใช่ไหมคะว่าหนูลองไปดูข้อมูลตรงนี้อันนี้คืออ้างอิงเขาเรียกว่าอะไรรีวิวเอกสารหรอค่ะแต่ว่ามันมีเคสที่นี่คุยกันนะคะมันมีเคสที่เด็กเลสขึ้นมาไหมคะว่าครูครับผมอยากทำอันนี้มีไหมคะฝั่งโน้นมีไหมคะเกิดจากครูโอเคค่ะเกิดจากครูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าอะไรเด็กต้องอยากทำด้วยถูกไหมคะเวลาเราไปเสนอสรุปคือเสนอเด็กอยากชอบไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะ
อืมเด็กน้อยกรรมภูมินาค่ะมีปัญหาค่ะก็เป็นได้ทั้งสองแบบในกรณีที่เด็กที่ได้เลสขึ้นมาแต่ว่าคุณครูอยากให้เด็กทำก็เราข้ามพอยต์แรกไปว่าไม่ได้เกิดจากความอยากทำสูงเด็กแต่ว่าครูมองว่าถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปให้เด็กแล้วเด็กจะเกิดสกิลอะไรบ้างต่างๆนานามันก็เป็นผลดีแล้วเด็กก็เอเซปที่จะทำยินดีที่จะทำนะคะมันก็เป็นไปได้นะคะก็ทำได้มันก็เกิดการเรียนรู้ที่แฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้เราก็จะมีการดูว่าข้อที่หนึ่งก็คือมันเพราะว่าตอนที่เป็นกรรมการตรวจโครงงานเนี่ยสิ่งที่เราจะมองก็คือมันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมไม่เคยมีที่ไหนทำหรือมีแต่โครงงานอันเนี้ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแปลกเปลี่ยนขึ้นมาอาจารย์เคยไปตรวจโครงงานเรื่องสารทดสอบอะไรสักอย่างจากอันชันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีคือมันมีคนทำเรื่องแบบนี้มาแล้วแหละแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาแบบนิดนึงเปลี่ยนอะไรโน่นนี่นั่นนิดนึงอันนั้นก็มันคือสิ่งใหม่เลยไม่ต้องหมายความว่าสารสอบจากอันชันทำไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะก็คือถ้าเรามีอะไรที่แปลกหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เลยค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ลงไปในการทำงานนะคะแล้วก็มีการเลือกนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์กล้าคิดกล้าทำอันนี้คือกระตุ้นเนาะครูก็ต้องเป็นคนที่มีส่วนในการกระตุ้นนะคะอันนี้ก็พูดถึงความหมายนะคะมาทำตรงที่มากกว่าธรรมดานะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองหาความชำนาญนะคะแล้วก็ฝึกเขียนรับผิดชอบนะคะหรือเราต้องการให้เกิดการเรียนรู้โครงงานตามหลักสูตรของเด็กนะคะให้เกิดทักษะตามกรอบของหลักสูตรนะคะอะไรพวกนี้นะคะนี่คือประโยชน์เนาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะทีนี้เรามาดูฟังเฉพาะของโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะแน่นอนมันต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะใช้กระบวนการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าเนาะเรียนหรือโฟล์ตรงที่วางผงร่วมกันก็ได้ในการดำเนินการทดลองนะคะแล้วก็เรียนนะคะโฟล์อะไรที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็คือเป็นผู้เลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจแล้วก็เหมาะสมเราก็ดูด้วยใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้เหมาะสมตามระดับความรู้ของเขานะอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปด้วยกันเพราะว่าบางทีเด็กข้อจำกัดของเด็กที่อยู่ทางรอบนอกที่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือกำเนิดวิทย์อะไรพวกเนี้ยบางทีเขาก็จะข้อมูลในสมองเขาอาจจะไม่พอว่าเขาน่าจะอยากทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีคุณครูมาไกด์ให้มันก็จะไปได้เร็วกว่านะคะอันนี้หลักการของโครงงานทางวิทยาศาสตร์อันนี้คุณครูก็รู้แล้วนะคะก็อาจารย์ก็ขอทบทวนนิดนึงก็ต้องมีการวางแผนนะคะมีกระบวนการแก้ปัญหานะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอันนี้เราต้องลองว่าโครงงานที่เราจะทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบเหล่านี้หรือเปล่านะคะสอดคล้องกับความสนใจเศรษฐกิจของชุมชนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะพอยนี้หมายถึงว่าถ้าโครงงานของเด็กเนี่ยมันสามารถทำได้ในบริบทรอบตัวเขาใช่ไหมมันไม่ได้มากเกินตัวต้องไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือส่งแล็บทดสอบโอ้โหเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูต้องดูเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เครื่องไม้เครื่องมือในโรงเรียนพอจะทำได้นะอะไรนะคะขั้นตอนการเรียนรู้ก็จะเป็นกำหนดหัวข้อวางแผนก็ทำงานนะคะแล้วก็สรุปผลแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายความรู้นั้นไปใช้ปัญหาได้ถึงกระบวนการก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะที่จะต้องมีการกำหนดปัญหาตั้งสมมติฐานนะคะทดลองนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็นำเสนอรายงานอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะนะคะทีนี้การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเท่าที่ฟังพูดคุยมาเมื่อกี้นี้ก็คือมันจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มใช่ไหมคะที่ได้ทำมันไม่ใช่ทุกกลุ่มแต่ว่าเขาก็อยากเน้นย้ำว่าไม่ใช่เป็นการเพิ่มเนื้อหาให้นักเรียนเป็นสิ่งที่เด็กเรียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
อาจจะดึงส่วนที่น่าสนใจหรือดึงประเด็นที่อยู่ในชุมชนนั้นๆมาให้เด็กได้เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่นักเรียนสงสัยหรือสนใจอย่างเป็นกระบวนการค่ะอันนี้คืออันนี้ทบทวนเนาะว่าการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้กรอบเหล่านี้นะคะทีนี้ประเภทของโครงงานมันก็มีโครงงานประเภททดลองประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลประเภทสื่อประดิษฐ์ก็ประเภททฤษฎีใช่ไหมคะที่อาจารย์เห็นมาส่วนใหญ่จะเป็นประเภททดลองใช่ไหมคะใช่ไหมคะอาจารย์ทางฟิสิกส์นี่ก็ยิ่งทดลองเลยเคมีทดลองจ๋าเลยนะคะสิ่งประดิษฐ์จะเป็นฟิสิกส์ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะทฤษฎีนี่ไม่เคยเห็นมีไหมโอเคนะคะจะเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ดังนั้นในทางขออนุญาตเน้นย้ำไปที่ถ้าเป็นทางชีววิทยามันจะเป็นแค่ประมาณ1กับ2ก็คือประเภททดลองแล้วก็สำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งประดิษฐ์มีไหมคะทางชีววิทยาชีววิทยามีสิ่งประดิษฐ์ไหมอาจารย์แอฟไม่ค่อยเห็นคือมันก็บูรณาการเนาะมันก็จะเป็นฟิสิกส์เป็นแมทเป็นอะไรมาร่วมกันมันก็จะรวมกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ขั้นตอนการจัดทำนี่ก็เราประเภททดลองประเภททดลองก็คือมันจะต้องมีการดำเนินการทดลองนั่นแหละค่ะสมมติฐานออกแบบการทดลองดำเนินการทดลองนะคะแล้วก็สรุปผลอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็ในกรณีนี้ในกรณีของการทดลองก็ต้องมีการกำหนดตัวแปรนะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมอะไรนี้ก็ว่าไปนะคะนี่อาจารย์รู้จักอยู่แล้วถามว่าถ้าตัวแปรไหนที่เราต้องการที่ยังไม่ต้องการศึกษาเราต้องเป็นคอนโทรลไว้ก่อนนะคะและต้องมีสมมติฐานนะคะในโครงงานแบบประเภททดลองต้องมีสมมติฐานว่าเป็นไปตามนี้ไหมนะคะทีนี้มาดูโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลสำรวจรวบรวมข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางชีววิทยานะคะถ้าเป็นระดับประถมขึ้นได้นะคะประถมสำรวจพืชดอกที่ออกดอกในช่วงเดือนนี้สำรวจสัตว์สำรวจชนิดของพืชที่ช่วยดูดซับไขมันสำรวจประเภทของพลาสติกที่นำมาใช้ในการทำการโน่นนี่นั่นอันนี้คือลองเช็คดูนะคะถ้าในภาคสนามที่มันเป็นพวกสำรวจทางเคมีก็มีนะคะสำรวจความเป็นกรดเบสของดินสำรวจจุดเดือดของสารสำรวจคุณภาพน้ำนะคะในภาคปฏิบัติการก็ได้ศาสตราจารย์วงจรชีวิตของผีเสื้อก็ได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดก็ได้วงจรชีวิตของผีเสื้อในระดับประถมนี่น่าจะทำได้เนาะน่าจะทำได้นะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาทำมาแล้วนะนี่คือสิ่งที่ทำมาแล้วถามว่าท่านเด็กทำได้ไหมทำได้ในระดับที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทำได้ค่ะแต่ว่าในระดับที่ต้องส่งเข้าประกวดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าทำในอันเด็กทำเลยในคลาสปกติเรียนรู้ปกติได้ทำได้เลยง่ายๆไม่ยากนะคะทีนี้พอเป็นสิ่งประดิษฐ์เราจะต้องสร้างใช่ไหมคะออกแบบจำลองอธิบายความคิดอะไรก็ว่าไปประยุกต์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ชิ้นงานเครื่องมืออุปกรณ์ปรับปรุงจากเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะคะประเด็นนี้จะเป็นทางด้านฟิสิกส์ใช่ไหมคะฟิสิกส์เนี่ยจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะประเภททฤษฎีก็ต้องอธิบายแนวคิดใหม่นะคะนำเสนอหลักการใหม่ๆสูตรสมการนะคะส่วนใหญ่อันนี้จะยังไม่ค่อยเห็นนะหมายถึงว่าตัวอาจารย์นะหมายถึงประสบการณ์ที่อาจารย์เคยเป็นกรรมการมาจะยังไม่ค่อยเห็นอันนี้การคิดหัวข้อโครงงานก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมคะสถานการณ์รอบตัวหรือพวกในโรงเรียนก็ในโรงเรียนรอบตัวเรามีอะไรบ้างนะคะให้ได้มาซึ่งหัวข้อเรื่องนะคะแล้วก็ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจคัดเลือกสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค้นหาสาเหตุของปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็ถ้าเป็นการทดลองก็มีการตั้งสมมติฐานหรือตัวแปรต่างๆเข้ามาอันนี้เล่าแบ็กกราวด์ก่อนทีนี้
ลักษณะของหัวข้อที่ทำในการทำงานของโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหนึ่งต้องดูความยากง่ายใช่ไหมคะต้องดูว่าเออยากไปป่ะเด็กเสนอเด็กสนใจอ่ะแต่เราทำได้ไหมล่ะเครื่องไม้เครื่องมือเราพอไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเห็นว่าเหมาะจริงเหมาะกับความรู้หรือว่าเด็กทำได้เราก็คือก็ยินดีพร้อมที่จะเป็นโค้ชให้นะคะมีความแปลกใหม่น่าสนใจนะคะมีความเป็นไปได้ที่ประสบความสำเร็จนี่ข้อสำคัญแจ้งเลยจ้ะมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จอาจารย์มองแล้วเออดูวงจรชีวิตผีเสื้อนี่น่าจะได้นะสำหรับเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กได้ลูกผีเสื้อไม่ตายจะทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยรอบไหมดูได้ครบวงจรไหมดูแลเด็กได้ทั่วถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวเรื่องมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงนะคะมีแหล่งความรู้ที่จะสอบค้นคว้าได้นะมีอะไรบ้างปัจจุบันก็อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ห้องสมุดซึ่งถ้าให้คิดกับถ้าในลักษณะของโรงเรียนเนี่ยห้องสมุดนี้จะไม่ใช่แหล่งที่ตอบโจทย์สักหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหนังสือเฉพาะด้านขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้เราโชคดีคีย์ทุกอย่างที่เราอยากรู้ลงไปในที่ที่เราอยากรู้ลงไปในอินเทอร์เน็ตเราก็ได้แหละอย่างอาจารย์อ่ะอาจารย์ทำสไลด์อาจารย์ก็นั่งคีย์เข้าไปว่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีเว็บที่ขึ้นมาเลยว่าปัจจุบันเนี้ยโครงงานทางวิทยาศาสตร์เขาทำเรื่องอะไรไปบ้างนะคะข้อที่หกคือหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่จะปรึกษาได้อันนี้สำคัญคุณครูไม่ได้รู้เรื่องคือไม่สามารถที่จะปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่คุณครูสามารถที่จะหาที่ปรึกษาได้หาเชื่อสายอย่างอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะอย่างอาจารย์อ่ะอาจารย์ถักขนาดในงานทางด้านการสำรวจทางด้าน diversity ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่สนิททางด้านที่ true culture เนี่ยถ้าสมมติว่าเด็กของอาจารย์อยากทำอาจารย์ก็ต้องหาคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นมาเป็นที่ปรึกษาถามว่าตัวคุณครูทำได้ไหมทำได้คุณครูจบเอกไหนก็ได้แต่ขอแค่คุณครูมีที่ปรึกษาหาเครือข่ายของคนที่ปรึกษามาช่วยเราดูแลเราก็ทำได้นะคะข้อที่7ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเนาะเราทำไม่ได้อยู่แล้วโรงเรียนงบประมาณไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เวลานานโอ้โหมันเดือนมันเจิดโอ้โหฟูครับผมอยากทำอันนี้6เดือนผ่านไปยังสร้างไม่เสร็จเลยสิ่งประดิษฐ์สิ่งนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องคอยดูด้วยนะคะงบประมาณเนาะงบประมาณก็สำคัญมีไหมล่ะพอไหมอะไรเงี้ยนะคะมีความปลอดภัยก็สำคัญสำหรับเด็กนะคะอย่างการทดลองเนี่ยงานโครงงานทางด้านการทดลองเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยเวลาที่ใช้ทำโครงงานไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมาะสมนะคะให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะในสไลด์ก่อนหน้านั้นว่ามันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีการรีวิวมีการเขียนเค้าโครงซึ่งภายใต้การเขียนเค้าโครงเนี่ยก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษามาช่วยดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเลือกเรื่องจากไหนจากการรีวิว1โครงงานเก่าหรือไปอ่านงานวารสารอันนี้ถูกอัพขึ้นมานะคะในระดับออนไลน์เนี่ยการรีวิวคือ1ไปดูโครงงานเก่าหรือว่าไปดูงานวารสารที่มีเค้ามีการตีพิมพ์อ่ะรอดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเราแล้วเราสามารถดึงเม็ดปอดหรือดึงวิธีการคิดของเขาน่ะมาปรับใช้กับโครงงานของเราได้นะคะหรือแม้กระทั่งบทเรียนที่เรามีที่เราสอนหรืองานอดิเรกอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำโปรเซสกระบวนการแล้วก็ทดลองทำจริงค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ได้จากการทำโครงงานนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแน่นอน1ฝึกทักษะฝึกทักษะกับเด็กๆการพูดตอบคำถามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเขียนการอ่านนะคะทักษะเกิดประสบการณ์ไหมคะเกิดประสบการณ์เนาะเด็กๆได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเกิดความภาคภูมิใจได้ขวัญกำลังใจเด็กๆเป็นตัวแทนสมัยเด็กๆอาจารย์ตอนอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็จะได้เป็นตัวแทนในการไปนำเสนออะไรพวกนี้เนาะเด็กๆมันก็จะถึงสื่อมาพูดแบบไหนก็นำเสนอนี่นะทุกคนจะพูดแบบเหมือนเป็นบอกทุกคนพูดเหมือนกันมีแรงนั้นใจฟูอยากเหมือนกับการฟูเหมือนกันชิ้นอะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะแม้กระทั่งตอนนำเสนอบนเวทีเนี่ยเขาเรียกว่าประกวดอะไรนะไซโชใช่ไหมไซโชที่เหมือนกันทุกคนจะพูดเหมือนกันอ่ะเป็นท่านสุดทีมพอใจก็จะอย่างนี้สุดทีมนะคะค่ะ
เชิญค่ะเชิญค่ะใช่ไหมคะครูก็ฟิกเลยว่าต้องพูดแบบนี้เออก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็คือมีลักษณะเหมือนกันด้วยนะคะโรงเรียนก็น่ารักดีค่ะครูก็ไปเจอแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประโยชน์ก็คือการบูรณาการนะคะใช่ไหมเราได้บูรณาการเด็กอะได้บูรณาการหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือแม้กระทั่งงานอาร์ตเข้ามาก็มีนะคะบางโครงงานนะคะทางด้านคณิตศาสตร์สังคมศึกษาอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งการพัฒนาให้เกิดซอฟต์สกิลของเขาอะค่ะเสียสละทำงานเป็นทีมอะไรพวกนี้เขาจะได้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทีนี้กรอบของโครงงานแบบต่างๆนะคะถ้าเป็นโครงงานแบบสำรวจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่โครงงานแบบสำรวจจะเป็นการศึกษานอกสถานที่ค่ะเป็นการสำรวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้นะคะถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็คือสร้างชิ้นงานนะคะถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับการเล่นก็จะมีเล่นกีฬาแสดงละครอันนี้ผู้สวดจะฟังก็เออโรงเรียนเราทำอะไรได้บ้างนะอะไรแบบนะคะสร้างชิ้นงานจัดวิชาการงานอาชีพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโครงงานที่ฝึกทักษะการเรียนรู้ทักษะทางด้านการเกษตรไหมทักษะทางด้านการเขียนไหมทักษะการฟังไหมอะไรเงี้ยโครงงานการแก้ปัญหาก็มีนะคะเกี่ยวกับขยะเนี่ยเจอนะคะการดูแลรักษาต้นไม้ความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการจัดทำอันนี้เป็นขั้นตอนอันนี้พูดถึงขั้นตอนของโครงงานประเภทสำรวจนะคะอาจารย์อาจจะขอเน้นโครงงานประเภทสำรวจนิดนึงนะคะเพราะว่าได้โจทย์มาประมาณนี้นะคะก็กำหนดปัญหานักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรตอนนี้คุณครูอาจจะลองนึกในโรงเรียนของเราเบสออนข้อมูลเบสออนบริบทชุมชนในโรงเรียนนะคะว่าตอนนี้โรงเรียนเรามีอะไรที่จะพอที่จะเอามาทำเป็นโครงงานการสำรวจได้บ้างนะคะกำหนดจุดมุ่งหมายอยากทำเรื่องอะไรสำรวจพืชดอกในโรงเรียนอันนี้พูดถึงประถมนะคะสำรวจพืชดอกในโรงเรียนมีกี่ชนิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเคยสำรวจอะไรบ้างไหมคะคุณครูสมุนไพรได้ค่ะได้สมุนไพรนี่ก็เป็นพอยที่เป็นพอยที่เจอได้เยอะนะคะ มีอะไรไหมคะที่เราเคยคุณครูเคยทำเกี่ยวกับสำรวจสมุนไพรแต่ว่านอกจากสมุนไพรก็ถ้ามันก็จะเป็นพวกถ้าอย่างในทางชีววิทยาเราสามารถที่จะสำรวจมากกว่านั้นเช่นสำรวจพืชเขาเรียกพืชมันจะมีพืชท้องถิ่นกับพืชต่างถิ่นอะไรพวกเนี้ยก็ได้คือตอนเนี้ยถ้าพูดถึงโครงงานสำรวจนะคุณครูจะนึกออกว่าเป็นสำรวจพืชสมุนไพรเท่านั้นแต่ว่าในทางบอตตานีหรือในทางพืชศาสตร์เนี่ยคุณครูไปสำรวจพืชต่างถิ่นก็ได้พืชต่างถิ่นค่ะใช่ถูกต้องค่ะมันเป็นพืชนำเข้าเอ็กโซติกแพนเขาเรียกเอ็กโซติกแพนซึ่งมันไม่เยอะพอมันไม่เยอะแล้วเนี่ยกรอบของการทำงานเนี่ยมันจะแคบมันไม่ต้องสำรวจทุกชนิดในโรงเรียนไงฮะเรากำหนดแค่ว่าเป็นพืชที่ไม่เป็นพืชเอ็กโซติกแพนหรือเอเลียนสปีชีนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งสัตว์ก็เหมือนกันเป็นเอเลียนสปีชีก็ได้เต่าอะไรอะเต่าญี่ปุ่นอีกัวน่าอะไรเงี้ยในท้องถิ่นนะมีอะไรบ้างที่มันเป็นเอ็กโซติกสปีชีอะได้หมดอันนี้ในระดับประถมสามารถทำได้นะคะเห็ดก็ได้ป่าในโรงเรียนแต่อะข้อจำกัดของโครงงานด้านสำรวจก็คือการรู้จักชนิดที่ถูกต้องของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะแต่ที่มันเป็น common species ก็คือโอ้โหมองไปก็รู้ต้นสูงต้นคูณต้นอะไรเนี่ย common แล้วรู้ถูกไหมแต่ในกรณีที่มันละเอียดกว่านั้นเนี่ยเราเริ่มมีข้อจำกัดแล้วใช่ไหมคะครูจะเริ่มมีข้อจำกัดว่าครูก็ไม่แน่ใจว่านี่ต้นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะดังนั้นนี่คือข้อสำคัญว่าครูต้องหาที่ปรึกษาค่ะหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเราไม่สามารถตอบได้ทุกเรื่องแต่เราสามารถหาคำตอบให้เด็กได้ช่วยในการหาคำตอบให้เด็กได้ค่ะศึกษาที่ไหนคือการกำหนดขอบเขตอย่างสำรวจพืชสมุนไพรเมื่อกี้
ภายในบริเวณโรงเรียนก็คือการกำหนดขอบเขตเหมือนกันทำไมอาจารย์ถึงบอกแค่ว่าภายในบริเวณโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นแค่โครงงานไงคะมันไม่ใช่โครงงานวิจัยที่เป็นระดับที่แบบสามารถที่จะเอาไปตีพิมพ์หรืออะไรได้เป็นแค่โครงงานเพื่อให้เด็กเกิดสกิลที่เราวางไว้แค่นั้นเองนะคะกำหนดกรอบเล็กๆค่ะไม่ต้องกำหนดกรอบใหญ่กำหนดกรอบใหญ่ทำได้ไม่ทั่วถึงนะคะ1ทำได้ไม่ทั่วถึง2ระยะเวลาอีก3องค์ความรู้ของเราอีกสมมติอาจารย์บอกว่าที่ตรวจไปสำรวจไม้ต้นในป่าในชุมชนกี่ไร่อ่ะสมมติว่า100ไร่อ่ะเด็กทำได้ไหมเด็กทำไม่ได้ถูกไหมคะเอาเบื้องต้นเอาง่ายเด็กๆลูกเอาแค่ไม้ต้นในโรงเรียนก็ได้ไม้ต้นในที่นี้คือไม้เป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่เราแยกไปเลยไม้ยืนต้น1โครงงานไม้ล้มลุก1โครงงานไม้พุ่ม1โครงงานนี่คือกรอบเราจะไม่เอาที่แบ่งมารวมกันเพราะกรอบมันใหญ่เกินไปเอาแค่ไม้ต้นมีอะไรในโรงเรียนเท่าที่ครูมองเต็งพวงพันซากฟูนเนี่ยดังน้อยเด็กๆก็ได้รู้ชื่อชนิดถูกไหมคะชื่อชนิดกรอบอ่ะจะต้องไม่ใหญ่และคุณครูสามารถให้คำแนะนำได้ถ้าคุณครูคิดว่าไม่แน่ใจคุณครูต้องหาโค้ชหรือที่ปรึกษาข้างนอกหาเครือข่ายข้างนอกมาช่วยศึกษาอย่างไรวางแผนกำหนดวิธีการนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าในขั้นตอนของการสำรวจมีอะไรบ้างนะคะที่ลึกแล้วเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างกำหนดเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลถ้าในกรณีที่เราอยากทำข้อมูลในระหว่างนี้คุณครูแชร์กันได้นะคะแชร์กันได้เสร็จแล้วผลเป็นยังไงก็มาเขียนสรุปนะคะทีนี้อาจารย์ก็ไปนั่งเซิร์ชหาว่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเชิงสำรวจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็หรือว่าทางชีววิทยาที่ออกมาทางพืชเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็พยายามไปสำรวจดูนะคะก็มีเคยเห็นเนาะการทำกระดาษเนี่ยอันนี้เคยเห็นเคยมาประกวด